หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใส่ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆ เนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com อยู่ที่นี่นะคะก็วันนี้มาเปิดตัวโฆษณาเจเลบิวตี้เพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะก็โฆษณาก็จะออนแอร์แล้วแล้วก็ตอนนี้คุณก็พยายามฟิตหุ่นอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยต้องฟิตหุ่นก็ออกกำลังกายเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกใช่ค่ะตอนแรกก็แอบตื่นเต้นอยู่นะจริงเราไม่ได้เป็นคนที่หุ่นดีขนาดนั้นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็พอเขาไว้วางใจเราก็ต้องอึดค่ะแล้วก็กินเจเล่ทานมื้อเย็นหลังจากนี้กดดันไหมเราแบบน้ำหนักขึ้นลงแบบยิ่งเป็นพรีเซนเตอร์นะตอนนี้ก็คงต้องอยู่มีมาตรฐานแล้วล่ะค่ะค่อยๆลงค่อยๆลงนี่เรามากินหนักขนาดไหนไม่กินข้าวเย็นนะคะแล้วก็ตื่นเช้าออกกำลังกายซิทอัพอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราทำเองได้เลยไม่มีเวลาไปก็ทำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยหนูจริงๆไม่ได้เยอะมากเลยค่ะแต่หนูเป็นคนที่ถ้าลงแล้วมันเห็นชัดเลยอะค่ะลงแค่แบบ5ขีดก็รู้แล้วครับที่มาคิวหอมจังวันนี้อะไรอย่างเงี้ยขออย่างนึงได้ไหมครับถ้าไม่กินข้าวเย็นแล้วมีเคล็ดลับอะไรพิเศษนะครับอีกหนึ่งรอบนิดนึงเพราะว่ามีอะไรนะเพราะไม่กินข้าวเย็นเพราะมีเคล็ดลับอะไรพิเศษเพราะว่ามีเจเล่บิวตี้ค่ะกินแทนมื้อเย็นค่ะแล้วก็หยุดท้องไม่ต้องกินมื้อดึกค่ะโอเคไหมข้าวขาวเนี่ยเนาะโอเคข้าวขาวเลยอันนี้เราอยู่ในทีมที่เริ่มถามเรื่องลายที่ออกมาก่อนใช่แล้วเขาออกมาหลายรอบมากยังไงกับพี่หมากหนูก็ไม่รู้ว่ามันออกมาได้ยังไงแต่ว่าหนูก็ไม่ได้อยากจะหาหรอกนะคะว่าใครเป็นคนแคปเจอร์หรือว่าใครอะไรอย่างเงี้ยลืมเรื่องนั้นไปเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่อยากมีเรื่องอะไรกับใครแต่ว่าคือเรื่องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราคุยกันแบบนี้ในกลุ่มของเราอยู่แล้วทั้ง4หัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีแบบคิดถึงกันหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหยอกล้อเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเล่นกันก็อาจจะดูภาพที่ออกมามันดูเหมือนหนูแบบทำไมดูแบบแย่จังวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะเล่นกันเกินลิมิตไปหน่อยอะค่ะตอนนี้ก็พยายามเล่นกันให้น้อยลงแสดงว่าความคิดถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเชิงชู้สาวไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเลยค่ะคือเราก็เป็นพี่น้องกันมาตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่แต่คนตีความว่ามันเป็นเชิงชู้สาวแบบเป็นไปได้ค่ะความรู้สึกของคนเป็นเรื่องธรรมชาติเราอ่านเรายังแบบเฮ้ยเราเขียนอย่างนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยพอเป็นข่าวมาอย่างนี้กลายทำให้ว่าพี่เจนเองก็เหมือนอาการน้อยขึ้นมาดูไม่พอใจมันก็อาจจะเล่นกันแบบว่าไม่รู้เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกินไปอะไรอย่างงี้ก็เลยอาจจะทำให้ใครก็เข้าใจผิดกันมากซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของคนแสดงว่าพี่เจไม่พอใจพี่เจเขาไม่ได้ไม่พอใจอะค่ะแต่ตอนนี้คือมันมีเรื่องอะไรเยอะมากแล้วพี่เจเขาจะเป็นคนที่ชอบลงคำคมอยู่แล้วซึ่งแบบมีอะไรนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่ชอบระบายค่ะไอจีแต่ว่าอย่างเมื่อวานแต่ละอย่างเงี้ยใช่กับเขาลักขโมยกินอะไรอย่างเงี้ยมีลูกปืนก่อนอะไรด้วยเนี่ยเขาไม่ได้หลายครั้งที่พี่เจสเขามีปัญหาเยอะมากตอนนี้คือขโมยก็เพื่อนบ้านที่กองก็มีเรื่องแบบเรื่องไฟไหม้อะไรเงี้ยสปริงเกิลทำงานหรือเขาก็เครียดของเขาแล้วก็เลยอาจจะลงระบายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เพราะว่ามันดูเหมือนเขาเครียดมากลงไปเขาบอกว่าเรื่องปืนนั้นก็หมายถึงโจรแต่หลายคนเอาไปโยงเกี่ยวกับเรื่องเราขึ้นมาเลยตอนแรกเราก็เห็นเราก็ชอบเหมือนกันเลยว่าแบบเดี๋ยวมีคนเขียนแล้วว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีอะไรแต่ล่าสุดพี่เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วผ่านไอจีว่าไม่ได้เกี่ยวกับใช่ค่ะแสดงว่าเราต้องรีบเคลียร์เลยป่ะครับทีมพอเห็นข้อความแล้วยังเคลียร์กับพี่เจนเลยป่ะจริงๆก็เคลียร์กับพี่เขาแล้วนะส่วนตัวพี่หมากเองก็เคลียร์แล้วอะไรเงี้ยว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้ตั้งใจจิกอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้พี่เจก็มีน้อยเรื่องนี้ชู้ห่วงบ้างก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของคนก็อาจจะมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบคำถามตั้งคำถามบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของคนแต่ว่า
แต่ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ค่ะทุกอย่างก็แต่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเหมือนหมากเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นแท็กซี่ขับรถไปรับไปส่งพิมพ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยค่ะมีไหมคะถ้ามีหนังสือพิมพ์เล่มนึงลงอะไรอย่างเงี้ยว่าไปรับคลิปเวลาคลิปไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่มีค่ะรู้ขับรถเองตลอดจริงๆมันมีของเขาบอกว่าตอนที่เซ็นสัญญาเจเล่หมาก็ไปรับกับวันที่ถ่ายวีดีโอด้วยถามมาเข้าหน้าห้องวันที่เซ็นสัญญามารับอะไรอย่างงี้ไหมคะหนูยังจำไม่ได้เลยค่ะว่าหนูเซ็นสัญญาตอนไหนหนูแล้วพี่หมากไปรับไปส่งหนูไหมคะพี่หมากไม่เคยไปรับไปส่งหนูเลยค่ะไม่เคยมีแต่แบบว่ามีมาหาที่กองละครนะคะก็มาหาพี่แบร์ตอนที่ถ่ายเรื่องแรงปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมาบ้างเพราะว่าเขาก็ถ่ายละครอยู่แถวๆนั้นเขาก็เลยแวะมาหาเพื่อนๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ไม่เกี่ยวอะไรอย่างลายที่หลุดออกมาก็หลายคนก็บอกว่าเป็นวิวคนต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่าหนูก็เองก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆอะค่ะว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคิมคิดไว้ไหมว่าคนที่ปล่อยเขาต้องการอะไรในใจคิดไว้ไหมตอนที่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าเขาแคปเจอร์อะไรที่ทำให้หนูเสียอยู่แล้วแต่ไม่ได้มาจากฝั่งเราใช่ไหมคะก็มันเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันมาจากเขาแต่ในข่าวที่ตอนนี้เหมือนบอกว่าหมากเนี่ยเหมือนมาดัดจิตคิมทำให้เหมือนวิวก็ไม่พอใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกมาอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้บ้างไงไหมคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีแบบการเข้าใจผิดอะไรกันก็เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วสรุปความสัมพันธ์เรากับพี่เจตอนนี้เป็นยังไงคะตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะไม่ได้มีอะไรเลยค่ะยังเป็นแฟนเขายังแบบเขาดูเหมือนพี่เจเขาก็มีคำถามในใจแล้วยังมีคนมาพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องนะวันนี้เคลียร์หรือยังคะเคลียร์แล้วนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะไปถามพี่เจไหมคะว่าคำว่ารักกินขโมยกินนี่หมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องคนขโมยขึ้นบ้านอะไรเงี้ยซึ่งจ๋าก็เข้าไปคอมเมนต์มันไม่เกี่ยวอะค่ะแล้วอย่างพี่เจก็มาค่ะแบบพวกเมย์ที่เปิดต้องรักในเมืองมันไม่มีเหลือเลยที่มีลูกหมากอยู่ในไอจีพี่เจแล้วอะไรเงี้ยลูกไปแล้วคือในไอจีพี่เจแต่ไม่มีลูกของหมากแล้วตั้งแต่เปิดกล้องอะไรเงี้ยอ๋อเหรอไม่น่ามั้งคะไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้จริงๆค่ะจริงๆพี่เจละครต่อละครยังมีก็ยังเหมือนเดิมอะค่ะเราก็ทำงานของเราคือเราก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยซึ่งพี่หมาเขาก็เป็นพระเอกของเราเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดต่อไปค่ะมีคุยกันไหมคะสองคนนี้มีแบบว่าเคยคุยกันเคลียร์กันอยู่ไหมคะแต่ว่าก็ได้ยินว่าพี่หมากก็โทรไปหาพี่เจบ้างนะอะไรเงี้ยคุยกับเรื่องเคลียร์เรื่องเราป่ะครับแต่พี่เจก็บอกก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็เคลียร์กันรู้เรื่องจบจริงๆพี่เจเขาติดใจอะไรในตัวหมากอยู่ไหมตอนนี้ไม่มีนะคะครับเพราะว่ามันก็แต่ตั้งแต่ครั้งนู้นมันก็นานแล้วค่ะแต่เรายอมรับว่าเขาเคยหึงเราเข้ามาต้องนะเขามีแบบอาจจะมีตั้งคำถามขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะในฐานะที่เราเป็นคนกลางอยู่กับไม่รู้ค่ะไม่ได้อ่านมั้งคะมันมีผลเราก็ต้องทำงานจะทำให้เราสนิทกันน้อยลงไหมคะกับหมากเนี่ยค่ะอาจจะเล่นกันน้อยลงยอมรับค่ะว่าเราก็ไม่กล้าส่งอะไรหาแล้วอ่ะเขาบอกว่าวิวนี่กลัวมีปัญหากันไหมคะเจ้าใครนะคะวิวอ๋อคงไม่อ่ะค่ะคือเราก็รู้จักกันนะอะไรเงี้ยเราก็ทำงานด้วยกันอยู่สนิทกันจนคู่จีนอะไรนี่หลายคนมองว่าไม่ค่ะจริงๆหนูก็คุยแบบนี้กับพี่แบร์อะไรอย่างเงี้ยกับพี่บอยอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบคิดถึงหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแต่ว่าพอมันออกมาเป็นคำพูดมันเลยไม่รู้สำเนียงไงคะว่าเราหมายถึงยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เรากับพี่เจนก็ยังคงความสัมพันธ์เหมือนเดิมไม่ได้ลดลงใช่ไหมคะก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เลือกเหมือนในข่าวใช่ไหมคะไม่ได้เลือกเหมือนในข่าวใช่ไหมคะข่าวเลิกก็ดีกว่าข่าวเลิกพี่เจนค่ะแต่ตอนนี้พี่เจตเลิกตั้งคำถามกับหมากยังครับว่าหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วเนาะเคลียร์หมดแล้วนะคะสามคนแล้วคนยังเคลียร์ไม่ได้กับคิมแล้วคนยังไม่ได้กันเรื่องงานก็ต้องแยกแยะค่ะต้องทำงานต่อไปครับโอเคค่ะพี่มิ้งอยู่ไหนพี่มิ้ง